สถาบันการแพทย์และการยาพื้นเมืองลาวกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับส่วนปรึกษาและหมอยาพื้นเมืองลาวจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ด้านภูมิปัญญาของหมอยาพื้นเมืองลาวกองประชุมสัมมนาดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่27สิงหาคม2021ที่ส่วนปรึกษาบ้านด่านสีเมืองนาไซทองนครหลวงวิจันทร์โดยการเข้าร่วมของดร.บุญเลือนดวงเดือนหัวหน้าสถาบันการแพทย์และการยาพื้นเมืองลาวกระทรวงสาธารณสุขมีประธานส่วนปรึกษามีบรรดาหมอยาพื้นเมืองลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดร.บุญเลือนดวงเดือนได้กล่าวว่าตลอดระยะที่ผ่านมาภาครัฐบาลได้ส่งเสริมการปิ่นปัวแบบพื้นเมืองสมทบกับการปิ่นปัวด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อเกี่ยมการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 และค้นคว้าหาผู้ที่มีประสบการณ์ด้านยาพื้นเมืองลาวภูมิปัญญาฟื้นฟูยาพื้นเมืองลาววัฒนธรรมที่เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติให้มีความยืนยงคงอยู่กับสังคมตลอดไปสร้างวัฒนธรรมที่ผลิตพืชที่เป็นยาที่มีประสิทธิภาพด้านการปิ่นปัวสูงและทรงคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอีกที่ว่าพวกเขาได้เต้าหุ้มบรรดาหมอยาเนาะอยู่ดังๆที่สุดอยู่ในคนดวงเขาที่มารวมตัวอยู่นี้เพื่อว่าเราเรื่องภูมิปัญญาของยาพื้นเมืองเราเขาเนาะเห็นได้จิตอารมณ์หลักหักสาวได้สาวมากระเตแนวคิดของท่านเกษมธมวิหารเพิ่นบอกในเมื่อก่อนอยากให้ยาพื้นเมืองกับยาหลวงนี่ให้มันเข้าอันเดียวกันเนาะเทื่อที่3กระเมนคือเฮาฮู้แหละปัจจุบันโควิดมาแห้งแบบนี้เนาะเฮาทั้งยาพื้นเมืองเฮาจะมีหยังเนาะแต่ได้พวกเขาก็ได้ค้นคว้ากันมาเป็นเวลาปีกว่าๆแล้วแหละแล้วพวกเขาก็ผลิตยาออกมาแล้วแต่พวกเขายังบ่ได้นําใส่เต็มที่ถึงย้อนว่าเนาะทั้งรัฐมนตรีเพิ่นก็ประกาศแล้วว่า3ยาที่สามารถใส่เพื่อตัดโควิดได้ก็คือ1พวกเขาท้อง2มาเม็นลาซาบี3เม็นกระชายขาวฉะนั้นมื้อนี้พวกเขาจึงรวมสติปัญญาของบรรดานะยาพื้นเมืองลาวนี้เพื่อว่ามาต้านโควิดช่วยประเทศชาติเรายังมีอีกทั้งเหลือทั้งหนึ่งก็คือยาพื้นเมืองลาวการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ด้านภูมิปัญญาของหมอยาพื้นเมืองลาวโดยเน้นใส่หลายปัญหาสำคัญต้นต่อเช่นการยกสูงคุณภาพการซีนำนำพาของผักลัดต่อบทบาทของเวียกงานการแพทย์และการยาพื้นเมืองยกสูงการเต้าโฮมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นหวบหวมภูมิปัญญาความสามารถพิเศษของแต่ละหมอยาพื้นเมืองลาวบรรดาเผ่าเพื่อช่วยต้านกับพยาธิโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเนาะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่ว่าหมอยาพื้นเมืองผู้ปรุงแต่งยาพื้นเมืองในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้มีการมาแลกเปลี่ยนบทธรรมบทเรียนในการนำใส่ยาพื้นเมืองเข้าในการรักษาและปิ่นปัวผู้ที่ว่าเจ็บเป็นหรือว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องพยาธิต่างๆโดยเฉพาะและในปัจจุบันนี้ที่ว่าทั้งกระทรวงสาธารณสุขก็คือทั้งรัฐบาลและได้สุกยู่และตกลงให้เอายาพื้นเมืองนี่ค้นคั่วกันผลิตยาพื้นเมืองนี่เพื่อมาป้องกันและรักษาพวกที่ว่าติดโควิด-19ที่ระบาดอยู่ในโลกแล้วก็คืออยู่ประเทศเฮาในปัจจุบันนี้นะสถาบันการแพทย์และการยาพื้นเมืองพวกเฮาได้จัดกองประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นวาระอันสําคัญสําคัญยิ่งที่สุดเพราะพวกเฮาจะได้ค้นคั่วถึงท่าแฮงบ่มซ่อนและท่าแฮงได้เปรียบของประเทศลาวของพวกเฮาเองซึ่งว่าพวกเฮาก็มีมูลเสื้อในการปลูกในการผลิตและการนําใช้ยาพื้นเมืองและมีการปิ่นปัวและก็มีประสบผลสําเร็จอย่างกว้างขวางสั้นข้าพเจ้าเองแนะนำนักค้นคั่วแต่ว่าบ่แม่นนักค้นคั่วทางด้านการยาข้าพเจ้าจะมีคำเห็นในแง่ของเศรษฐศาสตร์เนาะเพราะว่าการปิ่นปัวแบบยาพื้นเมืองนี้นอกจากมันจะช่วยเหลือสุขภาพปิ่นปัวสุขภาพของผู้เจ็บเป็นได้แล้วมันยังเป็นการส่งเสริมการผลิตภายในการสัมมนาดังกล่าวยังเป็นการยกสูงความเป็นเจ้าการขององค์การสังคมและรัฐ
เพื่อเป็นเจ้าของคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นยาเข้าในการเสริมสร้างสุขภาพทางกายและเศรษฐกิจพร้อมนั้นก็เป็นการสุขยู่ส่งเสริมขนขวายองค์กรสังคมและภาคคุ้มครองเพื่อเสนอสร้างตั้งสมาคมอนุรักษ์การแพทย์และการยาพื้นเมืองลาวให้ปรากฏผลเป็นจริง